เดิมทีก็คือว่าเราเป็นร้านอาหารนะคะไก่อกไรมังกรค่ะเราต้องใช้น้ำมะนาวนะคะในการปรุงอาหารเกือบทุกประเภทเลยซึ่งแบบว่าช่วงที่มะนาวแพงเนี่ยจะทำให้กำไรของเราเนี่ยลดลงไปอย่างมากเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคุณพ่อค่ะคิดค้นกรรมวิธีการเก็บรักษาตัวน้ำมะนาวค่ะให้ได้ความสดแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกับน้ำมะนาวลูกมากที่สุดตอนแรกก็ใช้กันเองค่ะต่อมาเนี่ยมีผู้สนใจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการขายส่งจุดเด่นของเราก็คือเราจะได้มะนาวที่ค่อนข้างจะคุณภาพดีที่สุดของประเทศเป็นสายพันธุ์อันดับหนึ่งของไทยชื่อว่ามะนาวแป้นสวนดำเนินสะดวกภูมิภาคจังหวัดราชบุรีการคัดเลือกเนี่ยก็คือว่าของเรามาตรฐาน GMP Codex นะคะมะนาวที่ใช้ก็คือจะค่อนข้างเป็นมะนาวเขียวจะไม่ใช้มะนาวเหลืองเพราะมะนาวเหลืองจะมีข้อจำกัดของกลิ่นซึ่งไม่หอมเท่ามะนาวเขียวค่ะตัวนี้เราสามารถที่จะได้ในราคาที่ไม่แพงเนื่องจากเราจะช่วยเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตตกต่ำในการรับซื้อในปริมาณที่มากนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะคั้นแล้วก็เก็บมาสต็อกเพื่อทำการผลิตตลอดทั้งปีค่ะก็จะเป็นการล้างผ่าคั้นด้วยเครื่องจักรที่เราออกแบบมาพิเศษนะคะปกติแล้วเนี่ยมะนาวที่ผิวค่ะก็จะค่อนข้างมีตัวที่ปนเปื้อนมากับผิวมะนาวอย่างเช่นยาฆ่าแมลงสารเคมีหรือว่าเชื้อโรคต่างๆที่มาจากธรรมชาติของเขานะคะเราจะต้องมาล้างเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดจริงๆคือมันจะมีอุโมงค่ะน้ำวนก็จะวนแล้วก็โดยใช้ตัวน้ำโอโซนค่ะเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อโดยที่จะไม่มีก่อให้เกิดสารตกค้างที่ตัวผิวมะนาวกำจัดสารเคมีได้ 99.99% และกำจัดเชื้อโรคนะคะได้ 99.99% ค่ะตัวนี้เราจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าที่บริโภคน้ำมะนาวชาวสวนของเราได้สินค้าที่ปลอดภัยจริงๆค่ะน้ำมะนาวแป้นสวนดำเนินสะดวกที่เราคัดเลือกมาเป็นวัตถุดิบนะคะจุดเด่นของเขาก็คือว่าตัวเปลือกมะนาวค่ะจะบางแล้วก็มีความหอมที่แตกต่างจะไม่เหมือนเลมอนของต่างประเทศหรือมะนาวแป้นพันธุ์อื่นๆของเราเนี่ยหอมน้ำก็จะเยอะความเปรี้ยวเนี่ยมาปรุงอาหารแบบไทยๆเนี่ยได้รสชาติที่แบบซีดซาร์ดแน่นอนค่ะถ้าเทียบกับลูกมะนาวเนี่ยลูกมะนาวเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเก็บจะเสียได้ง่ายนะคะถ้าเราเอาลูกมะนาวมาคั้นเองเนี่ยสังเกตดูว่าถ้าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะเสียแล้วแต่ว่าถ้าเก็บตู้เย็นชาติก็จะเปลี่ยนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าราคาเนี้ยเราจะยืนคงที่ตลอดทั้งปีเลยกดซิตริกค่ะกดซิตริกนี้จะเป็นตัวที่สังเคราะห์มาจากธรรมชาตินะคะผลไม้ที่มีความเปรี้ยวอย่างเช่นตัวส้มหรือว่าสับปะรดเนี่ยค่ะตัวนี้เราก็นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมะนาวชาวสวนนะคะก็คือเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-5 องศาได้3เดือนค่ะแต่สามารถที่จะอยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ1สัปดาห์โดยที่ไม่โดนแสงแดดนะคะเรารับประกันว่าคุณภาพก็ยังสดใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะจะเป็นจำหน่ายแบบถุงละ1กิโลราคาปลีก60บาทแล้วก็จะมีแบบขวดด้วยค่ะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการแพ็คเกจจิ้งแบบไหนแล้วก็ปริมาณแค่ไหนค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของเปอร์เซ็นต์น้ำมะนาวที่ลูกค้าต้องการค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปณตอนนี้ก็มีนะคะอย่างเช่นว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราก็เราขายตัวลูกชิ้นปลาค่ะตัวนึงเป็นเลมอนนาวค่ะเป็นมะนาวคั้นสดพร้อมดื่มนะคะผลิตจากตัวเครื่องจักรที่สามารถยืนยันลูกค้าได้ว่าน้ำมะนาวจะไม่ขมช่วงที่ราคาตกต่ำอะค่ะคือเขาไปเสิร์ฟที่ไหนเขาก็ไม่เอาเขาก็ต้องไปทิ้งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็รับซื้อเยอะมากเลยช่วงที่ราคาถูกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ